ห้าเหตุผลที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้คุณพิถวยเป็นนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังสาวเทวีได้ออกมาอัดคลิปร่ายยาวจาก5เหตุผลที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมีอะไรบ้างบอกเลยว่าแต่ละข้อใช่เลยเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะทำคลิปออกมาบอกว่า5เหตุผลที่ผู้มีอำนาจไม่อยากให้คุณพิถวยเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแรกเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเพราะพรรคก้าวไกลไม่เล่นการเมืองอันนี้คืองงกับเขาก็เลยตอบไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงคำว่าไม่เล่นการเมืองคือดีลยากเอ๊ะสรุปดีลยากนี่ดีหรือไม่ดีเขาอาจจะหมายถึงว่าซื้อตัวยากอันนี้เทวีไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันนะคะใครที่มีความคิดเห็นตรงนี้แล้วรู้ลึกกว่าเทวีแนะนำมานิดนึงว่าคิดเห็นยังไงกันบ้าง2เขามองว่าคุณพิถวยเป็นคนที่มีจิตวิญญาณของคนรุ่นใหม่ถ้าเกิดให้คุณพิถวยเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะทำให้การปกครองคนรุ่นใหม่เนี่ยทำได้ยากโอ้ยนี่ทวีเห็นด้วยค่ะจะชุดไพรเวทเอ่ยจะไม่เคารพเอ่ยจะเปิดเสรีทุกอย่างให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกกรณีเอ่ยแน่นอนค่ะถ้าสังคมเราเท่าเทียมกันหมดอย่างเงี้ยไม่มีอาวุโสไม่มีวุฒิภาวะไม่เกี่ยวแล้วคือกูก็มีสิทธิ์ออกเสียงมึงก็มีสิทธิ์ออกเสียงไว้ก็ประเทศเราก็วุ่นวายอีนุงตุงนางไปหมดอย่างเงี้ยทวีมองว่าผู้มีอำนาจเนี่ยเขาคิดถูกนะคะเขามีอำนาจมีวุฒิภาวะด้วย3นายทุนกลัวเสียผลประโยชน์อันนี้ทวีว่าเขาคิดถูกนะคะแต่คราวเนี้ยเขาถูกในสเต็ปแรกแต่ในสเต็ปต่อไปเขาคิดไม่ถึงไงเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาไม่ได้เป็นนายทุนเพราะอะไรต่อรู้ไหมคะเพราะเขาไม่สามารถฉลาดพอที่จะเป็นนายทุนได้ตัวทวีเองก็ไม่ใช่นายทุนนะคะแต่ทวีมองออกว่าทุกวันนี้หรือเปล่าคะที่เรามีงานทำกันนะคะเอ๊ะคนที่ต้องการค่าแรง450หรือเปล่าคะที่จะมีความเกี่ยวพันกันโดยตรงกับนายทุนเหล่านี้คิดต่ออีกสเต็ปหนึ่งสิคะว่าถ้าไม่มีนายทุนเหล่านี้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยค่ะจะไปทำงานที่โรงงานไหนกันล่ะคะจะไปทำงานที่บริษัทไหนกันล่ะคะแล้วคุณคิดนิดนึงนะว่านายทุนเหล่านี้ค่ะเขามีตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาจะมีตรงนี้เมื่อเขามีตรงนี้แล้วเนี่ยเขารู้หลายๆอย่างในกระบวนการในการที่จะทำงานให้มันเกิดรายได้ตัดนายทุนออกจะเกิดอะไรขึ้นอย่าให้ทวีคิดสิคะต้องให้ทวีพูดออกมาไหมอ่ะถ้าตัดนายทุนออกจะไม่มีบริษัทใหญ่ๆเมื่อไม่มีบริษัทใหญ่ๆพวกเราที่เท่าเทียมกันทั้งหมดทั้งสิ้นดีใจละมึงกูจะได้ปลูกแตงโมแล้วก็กินแตงโมกินมะพร้าวกันทั่วราชอาณาจักรหรือไม่เราก็ไปหาปลาหาปลาสลิดหาปลาหมอตายเพราะปากอะไรพวกเนี้ยกันเรื่อยไปคิดให้มันไกลกว่าที่พูดอีกสักนิดนึงก็รู้ว่ามันคิดยากเพราะยังเดินมาไม่ถึงไงก็ตั้งใจไว้เลยว่าเขาจะเก็บภาษีเจ้าสัวเอามาบำรุงเอามาดูแลคนอื่นๆโอ้ยอย่าลืมนะคะเจ้าสัวเนี่ยเขามีความคิดเขาฉลาดเขารู้เขาปกครองคนในบริษัทของเขาได้นั่นหมายความว่าอะไรอ่ะสิ่งที่คนเนี้ยเขาคิดไม่ออกเนี่ยแล้วก็ชักจูงเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันคิดว่าจะไปเอาอำนาจเขาขึ้นมาสรุปไม่มีใครมีอำนาจแล้วเป็นไงคะตายกันหมดเลยนะคะและทั้งหมดก็จะเป็นการไม่เอื้อนายทุนเย้เราจะปลูกทุเรียนกันเองเราก็จะกินทุเรียนกันกินมะละกอกินอะไรกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องมีนายทุนไม่เป็นไรดูตอนนี้สิคะหุ้นตกไหมอ่ะเขาก็จะไปบ้านข้างๆต่อเสร็จแล้วพอไปบ้านข้างๆเสร็จคนนี้ก็จะคิดถึงลุงตู่กันแล้วล่ะว่าลุงตู่นะปูพื้นฐานไว้ให้เนี่ยให้ความสำคัญกับคนที่ควรจะให้ความสำคัญสเต็ปแรกจำไว้นะให้ความสำคัญกับคนที่ควรจะต้องให้ความสำคัญสเต็ปแรกเพื่อให้เกิดความสำคัญในสเต็ปที่2เขาเรียกว่ารู้ว่า1 2 3 4อันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังถ้าช่วยตั้งแต่รากหญ้าก่อนแต่อย่าลืมนะคะว่าคนที่จะช่วยรากหญ้าได้จะต้องมีความสามารถในการดูแลได้ดังนั้นช่วยเนี่ยต้องช่วยตัวเองก่อนกลับมาที่อัตตาหิอัตโนนาโถอย่าเพิ่งไปช่วยคนอื่นก่อนถ้านายทุนไม่รอดใครจะมาสร้างงานสร้างแรงสร้างอาชีพแล้ว450จะไปเอามาจากที่ไหนล่ะคุณ4นโยบายในการปฏิรูปกองทัพรบยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคสนุกแล้วคราวนี้เราจะได้เท่าเทียมกันทั่วหน้าโอ้โหไพรฟ้าประชาชนเราจะได้เท่าเทียมกันทั่วไปหมดเลยเอ๊ะแต่คุณลืมคิดไปหรือเปล่าคะป
าลักษณะนิสัยของคนไทยเนี่ยเป็นยังไงแต่ก่อนเราอาจจะมีอ่ะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยดีมันจะมีบุคคลบางประเภทบางกลุ่มที่ดูเหมือนจะว่าได้รับอภิสิทธิ์เป็นนายพลเป็นข้าราชการระดับสูงต่อไปเราจะเท่ากันหมดเราจะเป็นสกอยกันเพียบเลยอุ้ยสนุกแล้วคราวนี้ค่ะไม่มีอาวุโสไม่มีใครคุมเท่ากันดีไหมดีให้มีแบบนี้เต็มเลยเพราะว่าสุราเสรีกำลังมาโสเภณีก้าวหน้าโอ้ไม่ใช่สลับกันสุราก้าวหน้าและโสเภณีเสรีกำลังมายินดีจังเลย5นโยบายการแก้มาตรา112อันเนี้ยค่ะคนข้อนประเทศที่เขารู้ที่เขาคิดไกลเขาคิดออกว่าเนี่ยคือนโยบายของความมั่นคงของชาติแต่บางคนคิดว่าอุ๊ยมันแค่คดีหมิ่นประมาททูกหมิ่นประมาทใครล่ะคะหมิ่นประมาทพ่อหมิ่นประมาทแม่ของพวกเราหรือเปล่าในฐานะที่เรามีพ่อซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์คนเดียวกันมันมีลูกมากมายเลยค่ะอยู่ในประเทศแห่งนี้ที่รักและเทิดทูนสถาบันของเราไว้วันหนึ่งมีใครผีบ้าเข้าคนหนึ่งออกมายืนว่ามาหมิ่นพระเกียรติและจะทำให้ลูกๆคนอื่นๆเนี่ยได้มีอารมณ์ได้ของขึ้นเนี่ยแล้วอยากจะไปแจ้งความเนี่ยก็แจ้งไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่าเขาลดลงไปแล้วไงตรงนั้นน่ะก็คือใครจะไปแจ้งเองไม่ได้ต้องให้สำนักพระราชวังเท่านั้นเป็นคนแจ้งโอ้สนุกละค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องหมิ่นพระเกียรติค่ะแต่มันคือเรื่องของว่าเดี๋ยวคนไทยจะตีกันเมื่อคนไทยตีกันเกิดความไม่มั่นคงในชาติเป็นจุดให้ประเทศอื่นสามารถที่จะเข้ามาแทรกแซงได้มึงคิดไม่ออกมึงคิดไม่ไกลผู้มีอำนาจคนที่คิดออกเขารู้ยังไม่รู้ตาสว่างได้แล้วทนดูนิดนึงนะคะแต่ให้ใช้สมองเยอะๆหน่อยในการคิดวิเคราะห์